ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเริ่มแล้วที่นะครับที่เราจะสร้างเว็บอีคอมเมิร์ซของเราเองนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่เนาะยังไม่เคยชมนะครับก็ลองไล่ๆดูบทความที่ผมสอนนะครับหรือว่าวิดีโอที่ผมสอนไปนะครับหรือว่าจะกดติดตามก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีอัปเดตให้บ่อยๆนะครับอันนี้นะครับหน้าเว็บของเรานะครับในกรณีที่เป็น WordPress ปกตินะครับยังไม่ได้ลงปลั๊กอินที่จะทำให้เว็บเรากลายเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซนะครับสังเกตนะครับมีเมนูอยู่4อันเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงนะครับปลั๊กอินไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับปลั๊กอินนะครับแอดนิวนะครับอันนี้เขาจะมีแนะนำนะครับนี่เป็นในส่วนของ WordPress ตัวใหม่แล้วล่ะนะครับนี่ก็มีอะไรบ้าง BBPage เนี่ยก็เป็นฟอรั่มนะครับแต่ของที่เราจะใช้วันนี้นะครับถ้าในนี้ไม่มีเนี่ยให้เราเสิร์ชหานะครับก็ชื่อว่า WooCommerce โอเคมาแล้วนะครับกด Enter นะครับโอเคนะครับก็จะมีอยู่หลายอันเลยนะครับสำหรับ WooCommerce นะครับนี่เราจะใช้อันนี้นะครับกด Install Now ได้เลยนะครับตกลงตัว WordPress เนี่ยก็จะทำการ install ให้เรานะครับสังเกตว่าง่ายดายมากนะครับแล้วก็กด activate plugin ได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นเว็บของเราเองนะครับเขาจะถามว่าให้เรา install WooCommerce page หรือเปล่านะครับเราสามารถ install หรือไม่ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมแนะนำให้ install ไปก่อนสำหรับธีมบางธีมที่ซื้อมานะครับก็แนะนำให้สคริปต์นะครับเพราะว่าเขาสร้างเพจมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปจัดการดำเนินการที่จะว่าหน้านี้อยู่เพจไหนอะไรเงี้ยนะครับทำเองอันนี้เขาก็จะแจ้งว่าสถานะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับ WooCommerce นะครับกับ Product นะครับ Order คูปองอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรายงานมานะครับอันนี้จะเป็น Product นะครับเราสามารถเพิ่มสร้าง Category นะครับหรือว่าสร้างแท็กนะครับแล้วก็shipping card ยังไง attribute ยังไงนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาลองดูหน้านะครับจากของเดิมนะครับที่เป็นแบบนี้เราลองรีเฟรชดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นหน้าเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าจะมีอีก 3-4 อันที่เขาขึ้นมาคือ contact us นะครับ my account แล้วก็ shop นะครับเราลองดู shop นะครับถ้าเข้าเป็นที่หน้าช็อปนะครับตรงนี้จะเห็นว่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองแอดข้อมูลตัวอย่างเข้าไปนะครับไปที่ Tool นะครับ Import เลือก WordPress นะครับโอเคอันนี้ก็จะให้ลงปลั๊กอินก่อนเนาะกด Install Now ครับActive เลยนะครับเราเลือกไฟล์นะครับของผมจะเป็นตัวนี้นะครับเอสปักกิ้งก็ปกดผิดเลยนะครับปักอินคอมเมอร์สนะครับจะอยู่ในดัมมี่ดาต้านะครับดัมมี่ดาต้าเอ็กเอ็มแอลครับอัปโหลดแอนด์อินพอร์ตไฟล์นะครับก็ระหว่างนี้ก็คอยสักครู่นะครับเขาจะทำการอัปโหลดไฟล์นะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวของเราเนี่ยร้านเราเนี่ยจะได้มีสินค้าเริ่มต้นนะครับเอาไปดูเราเรียกเป็นแอดมินเลยนะครับดาวน์โหลดแอดมินพอร์ตแท็กเลยครับจับซับมิดนะครับเขาจะแจ้งสถานะมานะครับว่าอะไรได้ไม่ได้บ้างนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าอันนี้จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าแฮปปันแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราลองเข้าไปดูที่ Product นะครับก็จะสังเกตว่ามี Product ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับเราลองไปดูที่หน้าเว็บเรานะครับว่าจากเดิมที่ไม่มี Product เลยนะครับจะเป็นยังไงกด Refresh นะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วพร้อมนะครับที่จะซื้อขายได้แล้วเดี๋ยว
คลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการตั้งค่านะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เงินมันเป็นปอนด์อยู่นะครับแล้วก็มีดาวมีอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงมีเซลอะไรยังไงนะครับเสิร์ชบายป๊อปปูล่านะครับหรือว่านิวเลสนะครับเพื่อเรียนตรงนี้ก็สามารถเสิร์ชได้เลยอันไหนมาใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการเมนูนะครับการจัดการวิดเจ็ตข้างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าอันนี้มีการปรับแต่งที่ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับอยากให้เพื่อนๆลองใช้กันดูนะครับถ้าสงสัยอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองถามเข้ามานะครับผมจะพยายามหาคำตอบมาให้นะครับดูนี่นะครับโอเคงั้นเพื่อนๆลอง install plugin นะครับ WooCommerce ดูก่อนนะครับให้ได้หน้าตาแบบนี้เนาะถ้าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาลองดูกันว่าเราจะทำยังไงกันต่อแล้วก็มีการ setting ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับ